เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าป่าชายเลนนะคะให้ประโยชน์ของให้ประโยชน์กับเรามากนะคะไม่ว่าอ้าวแม่แต่งตัวเสร็จแล้วเหรอลูกครับแม่อยากมาทานอาหารเช้ากันก่อนนะจะได้ไปรีบไปโรงเรียนจะได้ไม่สายไปกันจากไปอีกที่หนึ่งแต่ย้ายไปอีกที่หนึ่งก็ไม่ได้ไกลอะไรมากใช่แต่ว่าเลื่อนไปอีกนิดนึงแม่ครับปีนี้ผมคิดว่าจะพาน้องๆเนี่ยไปปูปลาชายเลนกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแม่ก็พาลูกน้องที่บริษัทแม่ไปมาเหมือนกันแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยมาทำข่าวด้วยแม่ได้สัมภาษณ์ออกทีวีด้วยนะจะบอกให้งั้นเดี๋ยวผมจะลองมาคุยกับน้องๆนะครับว่าจะไปที่ไหนดีได้ก็ดีแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะลูกเนี่ยจะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่เหมือนกับแม่ทำเหมือนกันคุณลุงมีความคิดเห็นว่าการปลูกป่าชายเลนมีความสำคัญยังไงครับการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่ออากาศทำไอ้ต้นไม้เนี่ยให้คงอยู่เพื่อป้องกันไอ้แผ่นดินของเราเพื่อไม่ให้ทะเลเนี่ยกัดเซาะไปจนหมดสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าชายเลนก็จะมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นนะครับมีน้องๆคนไหนสนใจเข้าร่วมชมรมกินโง่บ้างไหมครับมีน้องๆคนไหนสนใจบ้างไหมครับน้องๆสนใจหรอครับผมสนใจที่เข้าชมรมนี้ครับเดี๋ยวถามพี่สองคนได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับผมชื่อชานะครับผมสนใจที่จะเข้าชมรมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อแมนนะเป็นประธานชมรมของชมรมกินเวย์โอเคได้สมาชิกเพิ่มแล้วแล้วชมรมนี้ต้องทำอะไรบ้างครับก็ชมรมของเรานะจะช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศแต่ตอนนี้เรามีแผนที่จะปลูกป่าชายเลนกันผมก็ทำอะไรหน่อยได้ไหมได้สิว่ามาเลยพี่รู้ได้ไงครับว่าชาวบ้านที่ป่าชายเลนนั้นต้องการต้นไม้กิจกรรมนี้เขาทำกันมาเป็นปีแล้วแล้วน้องรู้ได้ไงว่าเขาไม่ต้องการต้นไม้ใจเย็นก่อนงั้นเราอ่ะขึ้นไปประชุมกันข้างบนดีกว่าจากการที่เราเนี่ยให้ทุกคนไปคิดที่พี่ชายพูดมีความคิดว่าไงบ้างผมไปคิดมาว่าชายเขาอาจจะพูดจริงก็ได้ใช่ครับผมคิดเหมือนกันว่าชาวบ้านอาจจะการอยากปลูกต้นไม้แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะชมรมเนี่ยมันเป็นชมรมปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้แล้วจะทำอะไรล่ะงั้นเราลองไปถามชาวบ้านดูไหมล่ะใช่ครับผมก็คิดเหมือนกันใช่ครับผมอยากรู้จริงว่าชาวบ้านต้องการอะไรกันแน่ไปก็ไปแต่เรายืนยันแล้วว่าเราจะไปปลูกต้นไม้โอ้จัดการเรื่องขออนุญาตด้วยได้ครับเดี๋ยวผมจัดการเองสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราอยู่ลงกินโมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนี่มันมีอะไรบ้างทางการไม่สนับสนุนเท่าที่ควรตั้งสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ก็มาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ยังอะไรหรอกป่าไม้ก็เคยมาปลูกต้นกลางไหลหนแต่ก็ไม่ประกอบสำเร็จไม่ได้เลยนะคือว่าลมมาคลื่นมาคือมันพัดเอาไปหมดคลื่นมันตีพอมันมีใบปุ๊บคลื่นมันตีมันก็ไปกระบายกระไม้เลยหลุด3ปีไม่ก็อยู่ข้างเดิมเนี่ยแล้วคุณลุงคิดว่าป่าไม้ตรงป่าชายเลนแถวนี้ครับมันจะยั่งยืนได้สักกี่ปีไม่ยั่งยืนหรอกเดือนภาย2เดือนหมดแล้วเพราะต้นมันเล็กมันทู่ไม่ได้หรอกมันพังหมดทั้งหมดเนี่ยต้องการอะไรจากป่าชายเลนบ้างต้องการเขาก็ทำให้อย่างเงี้ยไปขอให้เราเขาไม่ได้มาปรึกษาว่าคนใช้ฟังเนี่ยเอายังไงถึงจะดีนี่เขาออกเข้ามาเองเราไปห้ามเขาไม่ได้เลยห้ามไม่ได้เลยแล้วแต่นโยบายของเขาเขาไม่มีทางเลือกเฮ้ยถ่ายรูปด้วยโอเคหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเอารูปไปลง Facebook ลงโซเชียลด้วยนะครับพี่ครับพวกพี่ทำอะไรกันนะครับปลูกต้นไม้ไงคิดว่าทำอะไรแล้วพวกพี่ไม่ได้ฟังที่ชาวบ้านเขาพูดหรอครับไม่ได้ฟังหรอกก็ยังไงมาเป็นรัฐก็ต้องปลูกต้นไม้อยู่แล้วสิแต่เขาบอกว่าปลูกไปมันก็ตายอยู่ดีเนื่องจากโดนน้ำซัดนะครับมันไม่ซัดหรอกเนี่ยตรงนี้ก็มีหินกั้นอยู่ผมว่าพี่ขึ้นมาคุยกับผมข้างบนดีกว่ามั้ยได้พี่แม่ไม่ได้ฟังที่ชาวบ้านเขาพูดหรอครับว่าเขาไม่ต้องการต้นไม้อีกแล้วครับพี่ก็ฟังแล้วแต่พี่มาที่นี่ก็มาปลูกต้นไม้แล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อคนอื่นรู้ว่าเรามาทำนายคนเปลี่ยนความคิดได้แล้วนะเพราะว่าสิ่งที่นายทำอยู่อ่ะมันผิดเราก็ทำตามที่พวกพี่ชมรมพี่ก่อนเขาทำกันมานายลองกลับไปคิดดูนะว่าสิ่งที่นายทำอ่ะมันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าพี่ควรทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้ชาวบ้านไม่ใช่ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนรู้ไหมว่ามันไร้สาระอ
ลุงก็ทำอะไรอยู่นะครับโอ้หาหอยโอ้เราแล้วที่เป็นประธานชมรมที่พาเพื่อนมาปลูกป่าชายเลนใช่ไหมใช่ครับต้นไม้ก็เยอะอยู่แล้วแหละนะแต่ก็พยายามที่จะมาปลูกให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสรุปแล้วการปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ได้หรอครับมันมีประโยชน์คนกรุงเทพเขาก็คิดเหมือนเรานั่นแหละแต่ถ้าปลูกต้นไม้แล้วไม่มาดูแลรักษาต้นไม้มันก็ตายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เองเหรอครับทุกอย่างมันก็ทำกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เคยถามคนที่ไปอยู่ในพื้นที่แล้วว่ามันมีประโยชน์ยังไงผมขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับที่ทำให้ผมเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับในยุคสมัยที่การมีส่วนร่วมในการรักธรรมชาติถูกตั้งคำถามต่อคนในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้คนเหล่านั้นลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรบางอย่างแต่มากไปกว่าความหวังดีที่คนในเมืองหยิบยื่นให้ชาวบ้านเรามองข้ามความต้องการที่แท้จริงและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของชาวบ้านไปเราไม่เคยรับรู้และเราไม่เคยถามเราไปหาชาวบ้านด้วยแรงปฏิฐานของผู้ให้ความช่วยเหลือแต่เราลืมไม่สิ่งที่สำคัญที่สุดกับชาวบ้านไปนั่นคือการให้ความสำคัญกับเสียงของพวกเขาและรับฟังพวกเขาอย่างใส่ใจ